ขอบพระคุณครับทางท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับท่านให้เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของรายการศึกเพชรยินดีครับขอบพระคุณคุณอำนวยเกียรติบำรุงครับท่านในสนามมวยนานาชาติรังสิตขอบพระคุณพี่บอยครับคุณเพิ่มพูนทรัพย์เกียรติบำรุงท่านรองในสนามครับรวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Toyota K Motor รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุอีก10ปีด้วยกันนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับ02-662-6555จาก Toyota K Motor ครับเริ่มมายกที่3นะครับทางด้านของคมประตักเดินขยับเข้าหาทันทีครับออกแข้งแล้วก็พยายามจะปล้ำในตีเข่าแต่ว่าสมิงเดชนี่ยังขยับแล้วก็ออกแข้งซ้ายโต้คืนเกมการชกนี่ยังคู่ขี้สูสีนะครับตอนนี้แต่ดูว่าทางด้านของคมประตักนี่เริ่มที่จะเร่งเกมแล้วนะครับมีเตะขวาต่อยขวาครับโอ้โหนี่ครับมาสนุกเข้มข้นแน่ครับยกนี้โอ้สถานการณ์ยังคู่ขี้โอ้โหนี่ครับอุ้ยศอกมาแล้วครับพี่อาลีเอาละครับโดนเข้าไปถึงกับพังะไปเหมือนกันนะครับทางด้านของคมประตักไปยังไม่สนยังคงขยับเข้าไปหาเอาเลยครับตอนนี้นี่การมือขวานี่ยกสูงเลยนะครับรู้แล้วนะครับทางด้านของคมประตักว่าจะประมาทไม่ได้โอ้มาอีกแล้วดูจังหวะเอาเลยครับเรียกว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันนะครับทางด้านของคมประตักโอ้โหนี่ครับเสียบเข้าไปคมประตักสมิงเดชครับมารอดักวางแข้งซ้ายอยู่โอ้โหสวยครับคมประตักลุกขึ้นมาว่ากันต่อสมิงเดชมาซ้ายโอ้โหนี่ครับแหมคู่นี้โอ้เชียร์ยากเหลือเกินชอบคนไหนครับพี่อาลีออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับนี่นะครับมวยระดับถือว่าเป็นระดับแนวหน้าทั้งคู่เลยนะครับโอ้ยไม่ใช่ขวาอย่างเดียวนะครับซ้ายก็สวยนะครับคมประตักนี่จิ้มขวานะครับต่อยหมัดขวาเตะขวาสวยงามโตนเข่าเอาละครับทางด้านของสมิงเดชจะถอยตั้งรับไม่ได้ต้องขยันโต้นะครับเพราะตอนนี้ดูว่าทางด้านของคมประตักนี่เริ่มจะได้ใจแล้วครับนี่ครับมาศึกเพชรยินดีโดย True For You ช่อง24ครับโอ้นำเอาคู่มวยระดับมวยเงินแสนของจริงครับให้แฟนๆได้รับชมกันสดๆถึงบ้านเลยครับสมิงเดชซ้ายคมประตักมาหาจังหวะเขาทำอยู่โอ้วงในครับล็อกไว้ตีช่วงต้นยกนี่ออกมาเดินนะครับตอนนี้นี่ดูว่าจะมั่นใจวงในนี่ทางด้านของคมประตักนี่เขามวยเข่าอาชีพเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนนะแต่ว่าระยะหลังนี่พัฒนาขึ้นมาชกได้ทั้งบูทั้งบุญเอาละครับเห็นแล้วนะครับวงในเนี่ยดูว่าทางด้านของคมประตักนี่เสียบได้สวยๆครับเดี๋ยวมาพบกันในยกเอาละครับตอนนี้สมิงเดชออกมาสาดซ้ายคมประตักก็โต้ด้วยขวาดูวงในมาสู้กันที่วงในนะครับดูสมิงเดชพยายามจะไล่แขนแทงเข่าสู้เหมือนกันโอ้ยศอกซ้ายมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับวงในตอนนี้วงในเสียบเข้าไปคมประตักอุ้ยศอกซ้ายแหมเมื่อกี้ไม่โดนถ้าโดนนี่ยุ่งแน่ครับเอาละครับตรงนี้ทางด้านของคมประตักเริ่มจะออกแข้งแทงเข่านะครับวงในมาดูกันที่วงในโอ้โหนี่แหละครับลูกไล่แขนแล้วยัดไส้นี่สวยๆสำหรับคมประตักนะครับสมิงเดชไม่สนครับเดินเบียดเข้าไปเรื่อยมาแล้วครับเบียดเข้าไปคมประตักเองดูว่าจะรัดคุมแล้วกันโอ้ยโดนสายทิ่มตรงๆไปอีกแล้วนะครับถึงก็พังะไปเหมือนกันชกละเอียดครับคมประตักครับเล่นโดยกลยุทธ์เล่นโดยจังหวะฝีมือนี่ครับดักเสียบดักเตะครับเจอแข้งซ้ายของสมิงเดชเหมือนกันแทงขวาครับยังโดนไม่เต็มหมัดซ้ายของสมิงเดชครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูศอกด้วยครับสมิงเดชครับแต่ก็ระวังตัวมาอย่างดีแล้วล่ะครับคมประตักครับทราบดีครับวงในป้ายหน้าขวางหน้ายังไงครับโอ้ไม่ได้ครับแกยกเข่าขึ้นมาบังอยู่เรื่อยนะครับคมประตักครับทำให้สมิงเดชได้สบโอกาสตีไม่ได้ครับพี่บอลครับเอาละครับเดินเข้าไปแล้วครับตอนนี้สมิงเดชพยายามจะเร่งเกมเหมือนกันคมประตักดูเก๋านะครับนี่แหละครับคอยออกแข้งขวาสกัดเอาไว้วงในนี่ล็อกเหนียวแน่นล็อกแข็งแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของคมประตักทำให้ทางด้านของสมิงเดชนี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดจะฟันศอกนี่ก็โดนกดแขนล็อกแขนเอาไว้ครับเดี๋ยวต้องดูครับมานี่ครับโอ้ยโอ้แต่แกหลบไวเหลือเกินครับคมประตักกรรมการแยกก่อนครับแยกก่อนมาแล้วครับยังเหลือนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีนะครับในยกที่4สมิงเดชออกมาสาวหมัดเป็นการใหญ่แล้วโอ้โหคมประตักวันนี้ชกละเอียดมากนะครับ
ไม่ยอมเลยนะครับเรียกว่าคุณออกอะไรมาผมโต้ตลอดแล้วก็รัดกุมเหลือเกินเอาละครับแต่ก็จะประมาทไม่ได้สมิงเดชนี่ก็เคยทำให้เห็นมาแล้วศอกซ้ายหมัดซ้ายนี่อันตรายครับโอ้โหวินาทีทองครับศอกจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับศอกซ้ายวันนี้ของสมิงเดชครับพยายามเดินเข้าหาเลยครับคมปตักเองก็แหมเห็นนะครับแต่ว่าสมิงเดชก็ยังขยันพยายามอยู่ครับเล็งละเล็งละแต่ว่าดูครับกลายเป็นเงื้อง่าราคาแพงครับหมัดซ้ายตรงมาสักครู่โดนนะฮะโดนนะฮะไม่ใช่ไม่โดนครับมีอีกหรือเปล่าครับเนี่ยศอกซ้ายศอกซ้ายมาแล้วครับรัดเอาไว้ก่อนครับโอ้โหเก๋านะครับทางด้านของคมปตักนะครับโดนก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่เก็บประการเอาแล้วครับดูวงในตีคุมเกมเอาไว้เอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันในยกสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้สมิงเดชแกก็พยายามเต็มที่แต่ว่าโอ้โหต้องยอมรับครับคมปตักไฟนี้มาดีมาละเอียดชกยากจริงๆครับเอาไหมพี่บอล 200,000 เอาไหมโอ้ยฉีดยาแดง 200,000 เอาไหมศอกอย่างนี้อย่างนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นเลยครับคุณเอกเอาละครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้ต่อยซ้ายศอกซ้ายเรียกว่าเบียดเข้ามาตลอดแล้วนะครับทางด้านของสมิงเดชครับสมิงเดชแทงสมิงเดชอย่าเพิ่งแทงครับถ้าแทงก็พระบิณฑบาตครับตอนนี้หมัดกับศอกอย่างเดียวครับหมัดกับศอกอย่างเดียวครับเดินเข้าหาครับท่องไว้ในใจน้อง 200,000 บาทครับขณะที่คมปตักก็รัดกุมครับพยายามมีออกซ้ายออกขวาครับทำตัวให้เป็นสปริงเข้าไว้ครับเมื่อสักครู่นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสียงหล่อบอกว่าระวังศอกไว้นะคมปตักขณะที่นายหัวมิตรคอนนี่ยืนอยู่ครับรออัดฉีดคมปตักครับแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับพ่อฟ้าที่แล้วนี่ไปโชว์ฟอร์มไว้ไม่สวยที่ภาคใต้เลยครับทางด้านของคมปตักครับจนถึงตอนนี้ดูว่าน่าจะสดใสแล้วนะครับทางด้านของคมปตักแต่ว่าต้องถามก่อนนะครับสมิงเดชจะปล่อยง่ายๆหรือเปล่าเพราะตอนนี้พยายามเบียดเข้าไปแล้วนะครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายอัดฉีด 200,000 บาทจะได้หรือไม่ได้นะครับติดตามอ้าวโอ้พยายามจ้วงทั้งตัวนะครับทิ้งทั้งตัวเหมือนกันทางด้านของสมิงเดชคมปตักเองไม่ประมาทนะครับรู้นะครับเคยรู้นะครับว่าศอกซ้ายหมัดซ้ายเนี่ยอันตรายนี่แหละครับชกอย่างรัดกุมโอ้โหแทงลูกนี้นี่ถ้าชิงดำนี่เรียบร้อยเลยครับเต็มๆครับโอ้โห 200,000 ครับดูครับยาแรงเหลือเกินแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับสถานที่คมปตักก็อยากจะประเดิมแหมสีเสื้อใหม่สวยๆเลยครับวันนี้ใช้สีเสื้อของไฟเตอร์มวยไทยครับดูเอาไว้ครับนี่โอ้โหศอกมาแล้วครับศอกมาแล้วครับแตกไม่แตกครับออกยังอยู่ครับยังหล่อเหมือนเดิมครับถีบเอาไว้ก่อนสกัดเอาไว้ก่อนครับอ้าวแตกครับแตกแล้วครับแตกเฉยเลยครับเสียงเฮเริ่มมาครับขออีกศอกครับกองเชียร์มุมแดงว่าแบบนั้นขออีกศอกอ้าวนี่ครับยังพลิ้วออกแข้งครับจับไว้ก่อนรักแน่นๆรักนานๆหน่อยครับนี่แหละครับถ้าเข้าจุดโฟกัสนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะนี่เข้าหน้าผากนี่ก็แตกไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่สนเสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเวทีทีเดียวนะครับเวลาเหลืออีก40วินาทีนะครับเร่งให้ทางด้านของสมิงเดชนี่ต่อยหมัดสับศอกเป็นการใหญ่นะครับมีเงินอัดฉีดให้ 200,000 บาทนะครับจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะครับดูทางด้านคมปตักอาศัยจังหวะนะครับคอยออกแข้งแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งครับโอ้ศอกซ้ายนี่ไว้ใจได้จริงๆครับสมิงเดชแต่ว่าเข้าตำรากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่หรือเปล่าครับตอนนี้ขอสักเมาหนึ่งไม่แต่ว่าคมปตักไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วว่าที่พลอยวิทยาเนี่ยสอกเพชรดำโอ้ใช่ใช่ครับแบบนี้เลยครับคล้ายๆกันเลยเส้นด้วยเลือดเส้นด้วยเลือดเส้นด้วยเลือดหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับหันไปที่ทางด้านของคมปตักไฟเตอร์มวยไทยนะครับกลับมาแจ้งเกิดอย่างสวยงามนะครับในการชกเป็นคู่เอกวันนี้นะครับศึกเพชรยินดี